อมรินทร์ทีวีเป็นแบบบ้านเดี่ยวเฮาๆหรือมีกี่ชั้นแถวไหมผมแบบผมอยากให้นกเขามีคู่นกขายของข้างล่างได้ไหมสมมตินกอยากจะขายน้ำหวานเพื่อเป็นทำรายได้ให้นกอาคารพาณิชย์ไหมเป็นอาคารกึ่งพาณิชย์เลยอะกึ่งพาณิชย์เลยบ้านแฟนเลยดีกว่าอย่าไหลสิพูดคำว่าไม่ใช่เร็วๆหน่อยไม่ใช่เขาบอกใช่บ้านแฟนเอาใช่ซะด้วยบ้านแฟนเหรอบ้านแฟนครับว่างไปพอจะนั่งอีดิทเก้าอี้เขียวเมื่อกี้ออกถ้าเกียดเห็นมันเลยเหรอครับเห็นทุกอย่างครับผมครับคุณผู้ชมสวัสดีครับทั้งประจำบ้านกลับมาแล้วงาน DIY ของคุณหันษานะครับคุณหันษามารอเราอยู่แล้วที่ช่างชุยเหมือนเดิมเลยนะฮะก็มีงาน DIY ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เป็นอะไรฮะวันนี้ก็สบายดีค่ะไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นหมายถึงว่าผมเป็นพี่ก่อนคู่ไว้ทำไมนะวันนี้คุณผู้ชมที่ใครๆมีนกมีอะไรอยู่หรือว่าที่บ้านมีสวนอย่างนี้นะคะอยากได้นกน้อยๆบินมาเกาะอะไรอย่างนี้นกข้ามพลาดกันเลยมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับผมปินเนอร์ไปดูครับว่าบ้านนกในสไตล์ของช่างประจำบ้านและคุณหันษาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยว้าวผมจะบอกว่าวันนี้ครับจะบอกอะไรพอจั่วมาเนี่ยคิดว่าผมจะติดตลกใช่ไหมไม่เราตลกผมจะบอกว่าสำหรับคนที่อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสมหวังนักหรือว่าเฮ้ยจีบใครก็ไม่ค่อยติดเลยวันนี้ดูเทปนี้ครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีบ้านให้คุณครับวันนี้เราทำบ้านนกครับบ้านนกครับนกครับใครที่นกอยู่นะครับนกมากมากเลยนกไปหมดได้หลายตัวเลยได้กันเยอะเลยเนี่ยอยู่กันได้เป็นฝูงเป็นโขงเลยคนละนกกันอันนี้บ้านนกจริงๆครับพี่หนาใช่ครับอันนี้คือบ้านนกบ้านนกจากไม้เลยบ้านนกชอบว่ะบ้านนกจากไม้คือชื่อเก๋ว่ะบ้านนกจากไม้นี่อันนี้คือไม้อะไรนะพี่ไม้ประสานอีกแล้วไม้ประสานที่เหลือๆนี่แหละครับโอเคเป็นเศษไม้ที่เป็นแต่จะตัดคัดองค์คัดเอาท์ไอ้เฟอร์นิเจอร์อะไรไว้เหลือไว้ก็ผมก็ไม่ทิ้งเก็บไปใช้แล้วมาเอ้ยบางทีข้างบ้านผมมันมีนกพวกนกพวกอะไรมาเกาะต้นไม้บ้างก่อรั้วบ้านบ้างบางทีเขาก็มาหิวน้ำเหมือนกันนะมาเนี่ยบินมาหิวน้ำเลยแหละนกนกชนิดไหนเอ่ยส่วนมากเลยนะเขาก็มาหิวน้ำเขามาหิวน้ำเลยเป็นนกชนิดไหนเอ่ยนกกรงหัวจุกเนี่ยมีบ่อยเฮ้ยนกปลอดเนี่ยผู้เล่นจริงนะนกปลอดด้วยนะมีมานกปลอดบินมาหิวน้ำบินมามันก็เกาะหน้าต่างผมอะผมเคยเอาน้ำไปไว้ให้เขาบางทีมีนกอื่นไหมนกอื่นไม่มีเหรอจะเอานกอะไรไม่มีผมไม่มีดูสายตาไม่ใช่เหรอนกปลอดนกปลอดออกปลอดปลอดประมาณนั้นแต่ผมนี่คือนกตลอดนะนกตลอดเลยใช่คุณอ่ะใช่หรือเปล่าคุณเอ้ยจริงเดี๋ยวนะนี่คือรูนี่คือรูอะไรรูอะไรเพราะไม้ที่เหลือผมเจาะไว้แขวนอะไรนี่แหละแล้วทีนี้มันก็ผมเลยบอกไม้เดียวผมก็จะเจาะทีเนี้ยผมเห็นแล้วไม้มันมีรูอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วผมจะใช้งานอื่นเป็นเศษไม้ไม่ใช่ฟังก์ชันอะไรไม่ได้จำเป็นตอนแรกคิดว่าโอ้จะให้นกตัวไหนเข้าไปเนี่ยนี่แหละคือประเด็นมันก็นี่แหละจะให้นกเข้าไปตรงนี้แหละเพราะรูมันเล็กผมจะขยายรูให้มันใหญ่กว่านี้ไม้ที่มีรูอยู่แล้วเราจะนำมาระเบิดรูเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนกจะได้เข้าไปได้ถูกไหมแล้วเราเริ่มต้นด้วยยังไงครับพี่วันนี้ผมจะทำแบบเป็นบ้านเหมือนกึ่งโมเดลเล็กๆที่ไว้ตั้งเลยเฮ้ยเหรอผมจะไปตั้งข้างกำแพงข้างแบบประตูไอ้หน้าต่างอ๋ออย่างนี้พี่ว่าพี่เอาน้ำไปวางให้มันริมหน้าต่างไว้แต่ว่านี่คือเราจะไปวางบ้านมาให้ด้วยเลยบ้านมาให้ด้วยเลยอยู่กับหนูเลยดีกว่าเขาใช่เผื่อเขาจะได้อยู่กับเรานานๆดีเหมือนกันอ่ะสร้างเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นให้ครับผมนั่นแหละแล้วบ้านผมนี่เขาจะได้โอ้ยค่อยๆคุยกันไม่ต้องรีบร้อนคือหลายครั้งที่ผมทำก็คือจำทีมแบบตั้งแบบแขวนเป็นโมบายเคยเห็นไหมเป็นบ้านนกเคยเห็นแบบธรรมดาแบบเป็นจ่วยทำอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูแขวนใช่แล้วก็ตัวอย่างที่เคยเห็นเนี่ยบ้านนกเนี่ยมันจะติดตรงต้นไม้ตู้มันตัวใหญ่ถ้ามีบ้านนกจึกอยู่แขวนเจาะอยู่อะไรมีทั้งเจาะมีทั้งแขวนบ้างแขวนอะไรบ้างหรือว่าบางบ้านฝรั่งบางคนเขาก็ทำเป็นแบบว่าเสาขึ้นมาถูกต้องแล้วก็มีเป็นเหมือนรังผึ้งแค่นี้ประมาณนั้นหลักๆเราจะมีอยู่ประมาณสามแบบสามแบบแล้วอันนี้แบบไหนคะอันนี้แบบ
วางกับกำแพงหรือรั้วบ้านแบบวางติดได้จะเป็นคล้ายๆกับโมเดลบ้านเลยอยากเห็นนะอยากเห็นจั่วแล้วได้ใช่ปะล่างไว้ใช่ปะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จั่วนี่ล้นล้นกันแบบอันนี้จั่วอันนี้จั่วอุ้ยโอเคโอเคไปดูกันต่อเดี๋ยวมาดูว่าจากเศษไม้พวกนี้เราจะทำยังไงสุดยอดครับผมไปดูครับบ้านนกจากไม้จากพี่หันษาจากช่างประจำบ้านทีคุณผู้ชมต้องเข้าใจธรรมชาติของนกก่อนนะครับโดยปกติแล้วนกเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ตามโพรงไม้ตามพวกซอกหินในแดนก็ตามอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็น enclosure หรือว่าเป็นที่ที่มันโอบล้อมให้ความรู้สึกปลอดภัยนะหลังตันอ่ะเรื่องหลังตันแล้วก็มีทางออกทางเดียวถ้าเกิดว่านี่จากคุณสมบัติเนี่ยมันก็สามารถทำมาได้หลากหลายรูปแบบมากถูกไหมฮะมันจะเป็นบ้านแบบดูเป็นกล่องเฉยเป็นแบบว่าเป็นถ้ำหรือว่าเป็นเฮ้ยเป็นบ้านหน้าตาเป็นบ้านเลยใช่ซึ่งอันนี้ก็หน้าตาเป็นบ้านเหมือนกันใช่ไหมเป็นบ้านเหมือนกันโอเคเป็นบ้านแฝดแต่เป็นคู่กันเป็นคู่กันเธอมีตัวนึงบินมาอุ้ยฝนตกหลบฝนอีกตัวนึงอุ้ยตกหลบฝนอุ้ยเป็นนกที่น่ารักนะคบรักกันในบ้านหลังนี้แล้วก็แต่งงานกันไปสักพักนึงก็แยกกันนอนคนละจริงเลยนะจริงเลยใช่ใช่อันนี้ชีวิตใครไม่รู้เพื่อนโอเคมันต้องมีฐานไหมพี่มีฐานอยู่แล้วครับมีฐานเราจะสร้างขึ้นมาทีหลังเลยเดี๋ยวเราสร้างตัวโครงบ้านขึ้นมาก่อนโอเคกับคือด้านหน้าด้านข้างด้านบนเข้าใจแล้วคือเราต้องทำขนาดบ้านมาก่อนได้วางแล้วรู้ว่าฐานต้องใหญ่แค่ไหนใช่ครับทำตัวบ้านกันเลยครับบ้านแฝดสำหรับนกประมาณ1ฮะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากนี่ก็มีหลายฟีเจอร์มากนะฮะก็จะเป็นเรื่องของผนังที่นำแสงเข้ามานะฮะประตูบ้านด้านหน้านะฮะประตูบ้านปิดนะฮะรวมถึงเรื่องของช่องแสงขนาดใหญ่ในบ้านนะฮะอันนี้ขายบ้านนกมาแล้วก็ขายบ้านเลยนะสนใจติดต่อเบอร์ด้านนี้ครับผมครับเซลขายโทรไปก็ได้เจอเสียงนี้เราขายอยู่อันนี้เป็นสำนักงานขายบ้านตัวอย่างใช่ๆตัวอย่างโอเคอันนี้มันตัดไปคือผมทำอย่างที่บอกมันทำบ้านแฝดสองหลังบ้านแฝดอันนี้สี่ตัวนี้สี่ชิ้นอ่ะนี่วางนี่คือชิ้นข้างเนาะชิ้นข้างอ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วได้ไงชิ้นหลังชิ้นหลังอย่างนี้ประกอบให้ได้ชิ้นอย่างนี้ก่อนก็เป็นกล่องอย่างที่คุณเห็นนะครับก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วอีกด้านนึงก็อยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะหันหน้าชนกันแล้วก็มีหน้าต่างที่สามารถมองหากันซึ่งโมเดิร์นมากเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกว่ารูปแบบบ้านอะไรก็ได้ถูกไหมเขาขอให้เป็นกล่องที่เราเข้าไปอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่เราเลือกก็คือเป็นหมาแง่สองอันตัวนี้ตรงกลางมีทางเดินเป็นคอริดอร์โอ้ยนกอะไรวะเนี่ยนกอะไรวะผมว่าไม่ใช่นกอย่างเดียวแล้วมันเดินผมว่ามันแปลกนะเดี๋ยวด้านนี้ติดแผ่นอะคริลิกติดด้านนี้ผมจะติดแผ่นอะคริลิกเพื่อไม่ให้นกเดินทะลุหากันมีด้านนี้นกทะลุหากันนี้มีข้อเสียอะไรบ้างครับเผื่อกันไปกัดกันอะไรอย่างงี้เผื่อเขาแบบเฮ้ยมึงอย่างงี้จะได้กัดกันไม่ได้ผสมตัวไม่ถูกกันกัดกระจกมีความ privacy ขึ้นมานิดนึงกัดกันนี่ปากัดแล้วนั่นน่ะแต่ว่าแล้วแต่อันนี้จะเปิดจะปิดก็แล้วแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้ตายตัวเปิดก็ได้นะแล้วแต่เราจะตกแต่ง2ห้องให้ต่างก็ได้เผื่อเขาจะเลือกเข้าพักห้องไหนตามสไตล์ของเขาถูกต้องประกอบร่างกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำฐานเพราะว่าฐานอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่า2ก้อนนี้ได้ขนาดมาปุ๊บลองมาวางให้มันได้สเกลแล้วก็ค่อยตัดฐานจะได้เป๊ะนะครับไม่อย่างนั้นตีจวดด้านบนถูกต้องไม่อย่างนั้นตัดฐานปุ๊บเป็นการบังคับตัวเกินไปนะฮะโอเคครับได้เลยลุยเลยปากอย่างนี้ใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่ต้องอย่างนี้ป่ะพอ
ร้อยครับสีนะฮะประตูอ่ะลองวางฮะโอ้โหนกเข้าได้นี่เอาประตูบ้านอยู่นี่ประตูบ้านอยู่นี่หันให้หันให้อ๋ออยากเห็นประตูบ้านด้วยประตูนี่หรือวางอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเออเปิดหน้าต่างก็ได้ในข้างสองฝั่งนี่อย่างนี้ก็คือ privacy หน่อยถูกต้องเข้ามาปุ๊บอุ้ยเป็นพาหรือนกเกียรติการนกเกียรติการก็เห็นก็ได้นกเกียรติการพาโนรามาวิวไปแล้วตอนนี้ก็ฉันเกียรติเธอใช่นี่ปูต้นไม้ที่กลางไว้กั้นไว้ก็ได้เป็นผนังยังจะปลูกหรือรักกันมากก็ได้นี่รักกันมากก็หันอย่างนี้ก็ได้ทักเอ๋เจอกันค่ะตอนเช้าเนี่ยก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นการวางมันก็จะสามารถจัดได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มีหลังคาใช่ไหมพี่มีหลังคาเพราะว่ามันจะคือถ้าไม่มีตลกเลยนะไม่มีคือกูจะทำมาทำไมประตูก็คือไม่ต้องมีตั้งแต่แรกไม่ต้องมีแล้วถ้าอย่างนั้นใช่ซึ่งมีหลังคาเนาะมีเผื่อการขนกันอะไรให้น้องหน่อยที่รูปแบบที่เราจะทำวันนี้ก็เป็นนี้เลยครับผมให้มันหันมาอย่างนี้หน้าต่างชนกันหน้าต่างชนกันแล้วเราจะใส่หลังคาน่ารักนะแค่ตรงนี้แล้วด้านบนเราจะวางคานแปรอีกมีแปรด้วยมีครับโอเคเราก็ลองมาทำโครงสร้างคือด้วยความสวยเพื่อส่วนเราสวยงามแหละใช่ครับเพราะโดยโครงสร้างแล้วมันอยู่ได้แล้วแหละได้สามารถเอาอะไรแปะเข้าไปก็ได้นะแต่ว่าเพื่อความสวยงามความสวยงามของเราก็ทำให้มันหรูเรื่องอลังการไปเลยนะฮะบ้านนี้ก็มา60ล้านได้โอ้โหเก็บเงินทั้งชีวิตเลยการซื้อหลังนี้ครับผมครับไปดูดีกว่าเอาละครับตอนนี้ก็แผ่นอะคริลิกก็โดนติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดนติดอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันแบบยังตันๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาทำงานแผ่นอะคริลิกนะครับเรายังไม่ควรลอกตัวกระดาษที่มันเป็นสติ๊กเกอร์ออกมานะว่ามันจะเป็นรอยแล้วก็ทำงานแบบนี้เขาก็กันเลอะกันรอยไว้ก่อนถ้าถึงเวลาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะค่อยแกะหรือว่าเวลาที่ผมทำจำหน่ายทำขายเงี้ยใช่ก็ยังไม่ลอกก่อนเลยคนที่เขาซื้อไปเขารู้ว่าถึงเวลาต้องแกะออกนะฮะรู้ไหมคะบางคนรู้สิว่ารู้เพราะว่าเอ๊ะไหนบอกว่าแล้วก็มีการเจาะนำด้วยนะอย่าเจาะไปเลยว่าอย่าซ่าเจาะไปเลยมันแตกนะฮะแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเจาะนำเป็นรูไว้สักนิดนึงให้เรียบร้อยนะฮะในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อจะได้ติดตั้งแล้วเจาะแล้วแผ่นอะคริลิกไม่แตกนะฮะซึ่งแผ่นอะคริลิกเนี่ยถ้าตัดเองมันจะมีความแบบแข็งแล้วก็ไม่ค่อยเนียบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้ขนาดอยู่แล้วก็สามารถไปสั่งตัดที่ร้านได้ใช่ตอนซื้อบอกขนาดเขาได้เลยเขาตัดมาให้เนาะที่2ส่วนมากส่วนมากร้านอะคริลิกเขามีที่เขาตัดให้ได้อยู่แล้วร้านป้ายร้านอะคริลิกใกล้ๆบ้านคุณร้านป้ายก็ได้ร้านป้ายได้ร้านป้ายได้ค่ะหรือว่าจริงๆที่นี่ครับเคยใช้ของอะไรวะจริงๆถ้าแผ่นเล็กๆแค่นี้บางทีร้านเครื่องเขียนมีนะคะเฮ้ยมีใช่มั้ยบางทีเครื่องเขียนก็จะมีเป็นขนาด A4 ใช่แล้วแบบนี้มีค่ะ DIY ไม่จําเป็นต้องซื้อแผ่นใหญ่มาใช่ไม่ต้องไม่จําเป็นใช้ได้หมดรบกวนลอกเลยก็ได้ลอกเลยลอกลอกลอกแผ่นลอกแผ่นไม่มีเล็บไม่มีเล็บใช่มันนี้ต้องใช้เล็บเด็กช่างศิลป์ใช่มั้ยไอ้แต่ที่ร้านก็ทำป้ายเนี่ยรู้ไหวเลยทั้งสิใช่แต่นี่มันจะใส่อย่างนี้อันนี้ไปเช็ดก่อนด้านหน้ามันจะเลอะอยู่มันวางแล้วมันดูดขึ้นคือแผ่นอะคริลิกพวกนี้มันจะมีไฟฟ้าสถิตถูกต้องครับแผ่นใหม่ไม่ต้องสถิตถ้าเกิดว่ายังไม่รับการมันจะดูดฝุ่นขึ้นมาถูกก็อย่าไปวางใกล้ๆฝุ่นก็แล้วกันอันนี้ไม่วางนี่เป็นเคสสตี้แล้วกันนะฮะเคสสตี้วางไปแล้วนี่นี่ไม่วางใส่แจ๋วใส่กริปนะฮะสวยงามนะครับอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรครับพี่นี่เลยอะไรฮะประกอบร่างโครงกันทันด้านบนเลยง่ายเลยหลังคานะฮะหลังคามันจะวางไงพี่นี่โชว์หน่อยได้ไหมฮะโชว์หน้าเลยนะได้ใช่ไหมด้านกลมหน้าเลยนะวางนี้ปุ๊บอ๋อแบบวางโชว์ในตำแหน่งจริงไปเลยตำแหน่งจริงไปเลยครับครับผมมีโครงสุดยอดเลยฮะนี่อ๋อให้มันต่อกันนี้สองฝั่งใช่มันจะกลางไหมให้มันกลางใช่ไหมได้เลยพี่ถูกแล้วพี่ต้องดันมันไปนู้นอีกนิดนึงพอดันมันขึ้นแล้วอย่างนั้นเราต้องวางอันนี้ขยับใหม่ดีให้มันเนี่ยได้แล้วได้แล้วประมาณนี้มันจะเหมือนกับบ้านหลังเดียวกันเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันมีความแบบโยงๆกันนิดนึงแบบเท่ๆมีขอดตรงกลางเอาไว้ให้นกได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นบ้านแฝดหนึ่งเดี๋ยวผมยึดด้านนี้ไว้ก่อนให้ดูให้ยึดอ๋อยึดเลยเหรอผมยึดให้เป็นแบบให้มันเป็นตำแหน่งพอดีเป๊ะเราว่าเดี๋ยวเราต้องทำฐานหลังสุดยึดไว้เป็นหลักชัยยึดเป็นหลักชัยแล้วก็เดี๋ยวเป็นสีเดี๋ยวค่อยมุงหลังคาครับผมอย่างนี้
โอเคครับผมนี่ก็คือเป็นหลักโอ้ยตกใจเป็นหลักให้กับเส้นอื่นต่อไปเนาะใช่ครับนี้นะฮะแล้วก็เราก็ทำอย่างนี้ไปกี่เส้นครับพี่เป็น3อ่ะฮะ3เส้นครับ3เส้นนะฮะหลังละ3เส้นนะฮะมันก็จะพอดีกันมายึดติดกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้แผ่นไม้มาปูหลังคาโอ้ยเดี๋ยวผมจะยึดตำแหน่งนี้ให้เรียบร้อยไปก่อนแล้วปูหลังคาแล้วก็มาทำฐานด้านล่างครับผมเพราะเราซึ่งฐานด้านล่างเราได้ขนาดอะไรใช่ไหมเราได้ขนาดแล้วพอเรายึดปุ๊บมันจะรู้แล้วขนาดมันกว้างยาวแค่ไหนฐานก็จะใหญ่กว่าประมาณสัก10เซนนะให้มีฐานให้เขาเข้ามาเกาะก่อนเดี๋ยวเขามาเกาะเลยตอนเดี๋ยวบางทีมันมันไม่มีแลนดิ้งไงมันต้องมันเล็งมากเลยเข้าสไลด์เข้าเลยมันจะแบบเวลาบินมันจะปุ๊บป๊าบโอ้โหแล้วก็เคยเข้ามาเคยเป็นนกมาก่อนเฮ้ยผมดิเฮ้ยไม่เคยมาแล้วคือโครงสร้างหลังคาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาวางกระเบื้องเกล็ดเกล็ดหลังคาแล้วกันเกล็ดหลังคาแล้วกันตอนแรกเดี๋ยวว่าจะได้กลับบ้านแล้วดูแต่แปะแผ่นหนึ่งลงไปปุ๊บเลยเมื่อกี้คุณต้องหันมาดูเขาทำเหมือนโมเดลบ้านถาปัดตอนผมเรียนเลยตอนปีหนึ่งต้องทำวางแต่จันทันอกไก่อีกนิดนึงมีหน้าบันแล้วนะมีเทพพนมอยู่เนี่ยนะกาให้ครบเลยเปลี่ยนจากเทพพนมเป็นนกพนมอย่างนี้เลยหมดเป็นบ้านนกมากเกินโอเคแล้วนี่ก็คือเป็นระแนงวางไปอย่างนี้เลยก็ใช่ทำไมเราไม่ใช้ไม้แผ่นทำไมเราไม่วางเป็นเลยแผ่นหนึ่งคะมันดูเรียบไปความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวอันนี้พูดตรงโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวมาวางให้มันเป็นแล้วว่าคุณบอกว่าคุณจะเล่นระดับอะไรใช่ไหมฮะนี่ไงเป็นเวฟอยากได้แบบสลับแบบเป็นแบบอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงอนอุ้ยนอนนกเขากระซิบมาบอกเขาอยากได้สลับระยะแบบนกมึงพูดเก่งเนาะนกพูดเยอะเหมือนกันเลยนกรีเควสแบบอุ้ยอยากได้บ้านอย่างนั้นค่ะอย่างนี้ค่ะเนาะอันนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่มันก็น่ารักดีนะแบบเผื่อแบบตกแต่งแขวนต้นไม้อะไรลงมาอย่างนี้คือทาสีไม่ได้ใช่ไหมไม่ควรเนาะไม่ควรทาสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีอะบางทีนกโอ้โหมันเจาะกัดไม้พวกเนี้ยนกแก้วนะโอ้โหแก้วตัวดีเลยเนี่ยกินสีหมดเจอไม้มันปล่อยเป็นสีธรรมชาติติดปากติดมันอาจจะอันตรายนะนี่คืออะไรเดี๋ยวพี่ข้างๆคืออะไรอันนี้คือแท่นมีพื้นโอ้ยฐานเหรอฐานว้าวเป็นระแนงไม้เป็นแบบนี้เลยโอ้ยหรูหราหมาเห่ามากเลยพี่นะโอ้โหอันนี้คือแบบนกร้องได้ไหมไม่ต้องหมาเห่าหรูหรานกร้องเลยหรูหรานกครับโอ้ใหญ่โตอลังการมากอันนี้คือถ้าเป็นสวยงามนะฮะโอเคฮะถ้างั้นก็เดี๋ยวติดหลังคาเลยอ๋อต้องการเราเว้นสกายไลท์ด้วยใช่ครับว่าให้แสงลงมาในบ้านนกเผื่อนกจะอยากปลูกต้นไม้ภายในใบสวยไปงานนกไปเดินบ้านสวนแฟร์ปุ๊บกลับมาปุ๊บได้ไม้ใบมาวางข้างหน้าต่างในบ้านร่มปูมอนเตล่าผมไม่เคยเห็นผมเคยเห็นในโลกนี้โอเคฮะครับติดเลยดีกว่าเดี๋ยวยึดหลังคาเลยครับผมอ่ะเป็นไรเป็นบ้าเอานอนแล้วนึกว่าหยอกหยอกบอกว่าคือมันนี่เป็นอินเนอร์ของนกที่ได้บ้านใหม่ไงดีใจไงล่าเริงไงบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่บ้านเก่าไม่ได้เลยบ้านเก่าเห็นไม้แล้วอยากจะเอาปากแบบโอ้โหได้ไงเอานกอ่ะจะงอยปากไงวันนี้เป็นอินเนอร์นกมันจริงจริงเห็นแล้วอยากจะถลาล่อนเข้าอยู่ในนี้เลยสวยงามอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยครับคือเราไม่ได้ยึดเนาะผมไม่ได้ยึดจริงๆยึดได้ยึดได้แต่ว่าถ้าคุณแบบว่ารู้สึกว่ามันบริหารจัดการยากบริหารจัดการคืออะไรอาจจะต้องมีการยกไปล้างหรือเปล่าใช่เวลาย้ายเคลื่อนย้ายขยับขยับอะไรเงี้ยยกไปทั้งอันมันหนักเหมือนกันหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของ planning อยากจะให้มันเป็นเฮ้ยกัดกันกองไม่รู้จักกันโอ้โอ้โหนกมีนกมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้ไงใช่ไหมให้ทั้งคู่ดูวิวหรือว่าอยากจะแบบอินเตอร์ล็อกกันได้ไหม
เฮ้ยเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากแต่ขนาดไม้มันไม่ได้เป๊ะขนาดนี้เฮ้ยรวมร่างเป็นหลังเดียวกันนะเนี่ยเลยเออได้อยู่มันทำได้ครับคุณผู้ชมนะฮะสามารถเอาไปอะแดปออกแบบได้เองเลยอยากจะได้เป็นบ้านจั่วบ้านอะไรก็สามารถเอาไปอะแดปได้นะครับคือพวกนี้มันไม่ใช่แบบวางกับพื้นออกได้ออกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เราไปใส่พวกขอเกี่ยวสามารถไปแขวนได้แขวนได้ใส่ยึดหรือว่ามัดตรงนี้แล้วแขวนบนต้นไม้อย่างเงี้ยได้หมดเลยน่ารักมากเลยเถ่งนะเป็นไอเดียที่แบบว่าเราว่าทำเองได้จริงๆแล้วก็เป็นวัสดุเหลือใช้แบบเป็นเศษไม้ที่แบบอาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นกมันก็มีหลายขนาดใช่ไหมนกเล็กๆก็ได้แบบนี่ที่นี่สองรูทางเข้านี่ไม่เท่ากันเนี่ยสองขนาดนกใหญ่นกเล็กเล่นได้เยอะเลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่สันสามารถครับที่มาช่วยสาธิตอีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับใครที่สนใจอยากได้งาน DIY แบบไหนนะฮะรีเควสเข้ามาได้นะครับผมอยากจะเห็นชิ้นนั้นชิ้นนี้ยังไงเราก็จะสามารถเอามาออกแบบแล้วก็ลองมา DIY กันในรายการได้ด้วยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าเออกระบวนการมีอะไรปัญหาต้องเตรียมอะไรบ้างยังไงไปทำเองจะง่ายบางทีในรายการเราเนี่ยเรามาทำให้ดูเนี่ยมันไม่ได้แบบอยากให้ทำตามเป๊ะแต่ว่าอยากจะให้คุณเอาไปอะแดปต์เนาะบางทีเขามีไอเดียแปลกใหม่กว่าเราอะไรเงี้ยเขาก็แปลแดปทำเอาทุกคนมีรสนิยมแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นรายการช่างประจำบ้านเป็นเพียงแค่สื่อที่แบบว่าอยากจะส่งผ่านไอเดียไปสู่คุณไปกระตุ้นกระตุกไอเดียคุณให้แบบว่าเฮ้ยมันฟุ้งขึ้นมาจะได้อยากจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเควันนี้ไปละฮะสวัสดีครับครับต้องบินออกไหมบินเลยทุกคนครับบ้านและสวนแฟร์2022นะครับเรามาเชิญชวนนะฮะครั้งนี้เข้ามาในทีม Worthy Living การออกแบบที่มีคุณค่าเพื่อต่อยอดดีไซน์ที่เจ๋งไปเลยใช่แล้วค่ะในงานก็จะได้พบกับไอเดียต่างๆมากมายในการออกแบบบ้านหรือว่าออกแบบห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังก์ชันการใช้งานต่างๆภายในบ้านมากมายเลยค่ะถูกต้องครับพบกันนะฮะ28ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนี้ Impact Challenger เมืองทองธานีคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับรับรองว่าเราจะพยายามไขทุกปัญหาแล้วก็เอาทุกความต้องการคุณมาพิจารณาเพื่อทำเป็นคอนเทนต์ในรายการอย่างแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์10 โมงถึง 10 โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะฮะวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวีกลัวคุณผู้ชมลืมครับทำไมอ่ะสับตะไคร้อย่าลืมสับตะไคร้รายการช่างประจำบ้านนะครับแล้วก็รับชมรายการดีๆทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ด้วย